สวัสดีครับผมเจมไก่ป่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเง่งความรู้ครับผมสวัสดีครับผมเจมไก่ป่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเจมก็จะมาเล่าแล้วก็บอกให้ฟังเนาะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ลงไปในช่อง YouTube ของแม่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็มาทำเบื้องหลังให้กับแม่อยู่นะครับก็ช่วยแม่คิดคอนเทนต์ช่วยแม่ถ่ายคลิปแต่บางอย่างก็ให้แม่ทำเองบ้างนะเพราะแม่ก็อยากมีรายได้เสริมเหมือนกันนะครับโอเคครับเข้าเรื่องเลยนะครับไก่ป่านะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นไก่ป่าแท้ตัวผู้นะครับแต่ว่าตัวเมียเนี่ยก็จะเป็นไก่สายต่อนะครับเป็นไก่สายต่อเห็นไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเลี้ยงให้ไก่ป่าเขาเชื่องได้ไหมครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าแล้วก็ใส่ความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆกันแล้วกันนะครับผมว่ามันคงไม่น้อยหรอกเนาะถ้าผมใส่แล้วผมส่วนมากถ้าผมใส่ความรู้เนี่ยผมก็ใส่เยอะนะครับต้องขอบอกก่อนว่าเทคนิคในการเลี้ยงไก่ป่าให้เขานิ่งได้ขนาดนี้นะครับคือแม่ผมนะครับตอนที่ว่าถ่ายเนี่ยคือห่างจากไก่ป่าเนี่ยไม่ถึง1เมตรนะครับแม่ผมก็เอาอาหารให้น้องอยู่น้องก็มากินนะครับแล้วเทคนิคอะไรทำให้ไก่ป่ามันนิ่งนะครับก็คือข้อคือนะครับการใส่ตัวเมียเข้าไปตัวเมียเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงไก่ป่าตัวผู้แล้วเราจะต้องใส่ไก่ป่าตัวเมียแท้ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนมันไม่ใช่นะครับเราอย่าคิดแบบนั้นนะครับนั่นคือเป็นความคิดเมื่อก่อนเนี่ยอะไรอย่างนี้นะบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเรามีไก่ป่าตัวผู้เราควรที่จะตัวเมียเราควรที่จะมีตัวเมียตัวที่เป็นไก่ป่าแท้หรือเปล่าคือแบบนั้นมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับการเลี้ยงไก่ป่าให้มันนิ่งได้นะครับต้องขอไปครับการเลี้ยงไก่ป่าให้มันนิ่งได้นะครับต้องขอบอกตรงนี้ว่าเราควรที่จะเลี้ยงด้วยตัวเมียเนาะตัวเมียเนี่ยเขาจะเป็นแบบตัวที่กินข้าวเก่งที่สุดเหมือนตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเมียไก่ต่อนะครับเป็นตัวเมียไก่ต่อสีประดูนะครับสีออกประดูแบบถ้าลูกของเขาออกมาก็จะออกเป็นสีประดูหูขาวเลยนะครับแล้วถามว่ารูปทรงล่ะถ้าสมมติว่าคู่นี้เนี่ยมีลูกขึ้นมาลูกของเขาเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะหน่อยเนาะก็จะแบบมีความเป็นป่าผสมถ่ายคนออกมาก็จะเป็นคอดำแน่นอนครับผมแต่ว่ารูปทรงเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทีนะเพราะว่ายีนของตัวแม่เนี่ยคือค่อนข้างที่ใหญ่ๆเนาะเพราะว่าไก่สัตว์ปีกหรือว่าสัตว์ต่างๆส่วนมากแล้วเนี่ยเชื้อเนี่ยหรือว่ารูปทรงเนี่ยก็จะติดแม่ไปประมาณ 80% เกินเลยนะครับก็อยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับวิธีที่ทำให้ไก่ป่ามันเชื่องได้ก็คือผมจะเลือกไก่ตัวที่นิ่งที่สุดเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการที่เราจะเลือกไก่ตัวนิ่งตัวที่นิ่งที่สุดก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นไก่แจ้นะครับจะเป็นไก่เตี้ยหรือว่าจะเป็นไก่วัดที่เพื่อนๆเรียกก็ได้นะครับแต่ว่าเอาตัวที่แบบเชื่องที่สุดจับวางได้ปล่อยได้กินข้าวเก่งกินผักเก่งกินอาหารเก่งครับเพราะว่าจะทำให้ไก่ป่าเนี่ยเขาไม่ตะเลิดเปิดเปิงนะผมก็พูดประมาณนี้ไม่แน่ใจหรือเปล่านะว่าผมพูดภาษาถูกหรือเปล่าเพราะผมเป็นคนใต้เนาะเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องนี้ด้วยว่าบางทีเนี่ยการพูดของผมนะครับผมอาจจะพูดภาษาใต้ก็ยังไม่ได้ว่าจะเก่งนะครับผมพูดภาษาใต้เนี่ยบางทีมันก็แบบเหมือนว่ายังผิดถูกอยู่เนาะผมก็คือแต่ละพื้นถิ่นนะครับมันจะพูดไม่เหมือนกันนะครับต้องขอไปนะคลิปนี้ผมว่าผมจะไม่ตัดเสียงเลยผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูถึงความตั้งใจผมด้วยละกันนะผมจะไม่อยากตัดออกเลยแหละคือเสียงที่พากย์ผิดก็ผิดไปเลยเนาะผมก็ไม่ซีเรียสก็แล้วกันอยากให้เพื่อนๆเห็นถึงความตั้งใจของผมก็แล้วกันนะครับแล้วก็เทคนิคอีกอย่างนึงครับการเลี้ยงไก่ป่าให้มันรอดได้เนาะที่เพื่อนๆเห็นว่ามันอยู่ในกรงผสมนี้ใช่ไหมครับคือน้องเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงเนี่ยอยู่ในกรงผสมเลยนะครับผมก็เลี้ยงในสุ่มก่อนเนาะเลี้ยงในสุ่มจัดการทำการถ่ายใบหญ้าฉีดวัคซีนทำวัคซีนทุกอย่างก่อนเนาะเพื่อที่ละให้เขาเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่กับเราเลยการที่เขาถ่ายไปญาติเนี่ยหมายถึงว่าล้างไปญาติล้างลำไส้ของเขาให้สะอาดเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เริ่มให้กินอาหารหมูนมเพราะว่าตอนที่ผมเลี้ยงแรกๆเนาะวันแรกๆที่น้องได้มาเนี่ยที่น้องมาอยู่กับผมนะครับก็จะเลี้ยงด้วยอาหารหมูนมอาหารลูกไก่นะครับอาหารเสริมตอนกลางวันเนี่ยก็จะเป็นพวกหญ้าเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ยังเห็นอยู่ว่ายังมียอดหญ้าหรือว่ามีอะไรเขียวๆอยู่เนาะก็จะเป็นหญ้านี่แหละไม่ว่าจะเป็นหญ้าเนเปียหรือว่าใบกระถิ่นก็ได้นะผมก็จะมาสับแล้วก็ใส่ให้น้องได้กินเล่นอะไรนี้นะเพราะมันจะเป็นอาหารเสริมของเขาแล้วพื้นที่ดินนะครับเห็นไหมครับว่าค่อนข้างที่จะไม่ชื้นนะครับคือขอย้ำว่าไม่ชื้นนะครับคือพื้นที่แบบพยายามให้แห้งที่สุดน้ำที่เราเอาไม่เขากินเนาะของผมเนี่ยก็จะเป็นที่ให้น้ำไก่เนาะเวลานี้มันจะเปลี่ยนง่ายถ้าเราเอารางหรือว่าเอาถาดใหญ่ๆเนี่ยเวลาไก่เขาจุ่มเท้าลงไปนะครับแล้วมันจะทำให้หกเลี่ยราดนะครับแล้วก็ดูแลรักษายากจะทำให้คอกเนี่ยมันมีความชื้นง่ายด้วยมันก็เป็นแหล่งที่แบบหมักหมมเชื้อโรคด้วยครับก็ประมาณนั้นเนาะ
การเลี้ยงของผมนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะลงทุนเรื่องพ่อแม่พานเรื่องงานเสริมเนาะเพื่อที่แบบลูกไก่ของเราไก่ของเราเนี่ยก็จะสมบูรณ์ที่สุดนะครับเห็นไหมครับว่าขนาดในช่วงคอดำเนาะจริงๆแล้วเนี่ยไก่ป่าในช่วงคอดำเนี่ยเขาจะแบบไม่ค่อยคึกเนาะแต่ว่าผมเลี้ยงจนได้แบบประมาณนี้ก็ถือว่ามันโอเคแล้วเนาะช่วงที่มันเป็นคอดำมันก็มีความสุขดีพอหลังจากนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยคือเขาจะไม่ผสมตัวเมียนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ผสมนะเพราะเขาก็กลัวตัวเมียจะมากินขนนั่นเองนะเพราะว่าช่วงที่มันถ่ายขนเนี่ยมันจะอ่อนแอได้ง่ายสิ่งที่ผมจะต้องเลี้ยงนะครับในช่วงที่แบบถ่ายขนคอดำผมก็จะเลี้ยงด้วยอาหารเสริมจะเป็นอาหารหมูนมข้าวเปลือกบ้างนะครับถ้าน้องป่วยก็ให้กินยาที่ป่วยแต่ผมจะใช้ของไก่ชนนะครับไก่ชนใช้1ซีซีถ้าเป็นไก่แบบนี้ก็อาจจะใช้แค่ 0.5 ซีซีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยผมหวังว่านะเพื่อนๆคงจะได้เห็นแล้วเวลาผมพากย์เสียงเนี่ยมันอาจจะมีผิดบ้างมีถูกบ้างเนาะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นถึงความจริงใจของผมเลยนะครับแล้วก็ต้องฝากช่อง YouTube ของแม่ด้วยนะครับชื่อว่าช่องแม่แดง Channel เนาะหวังว่าครับเพื่อนๆคงจะรักแม่ผมแล้วก็เหมือนรักผมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ